อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมสนใจนะครับเกิดขึ้นเมื่อบ่อนพนันชื่อดังแถวเลียบด่วนไปอ้างว่าเซียนพนันเนี่ยโกงเขาแล้วก็เลยไปอุ้มแล้วก็ไถตังไป5ล้านที่น่าตกใจก็คือพอเซียนพนันไปแจ้งตำรวจพอตำรวจรู้ว่าอ้าวต้องไปจับบ่อนเหรอตำรวจตัดสายทิ้งเลยครับกลุ่มผู้เสียหายมี5รายนะครับเข้าไปขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกบ่อนดังย่านถนนเลียบด่วนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับอุ้มรีดเงินรวมๆเนี่ยกว่า5ล้านบาทโดยทางบ่อนเนี่ยอ้างว่ากลุ่มผู้เสียหายที่เป็นเซียนพนันเนี่ยไปโกงเขาไปเล่นเสือมังกรแล้วก็โกงทางบ่อนเขาซึ่งทางตัวแทนผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเรื่องก็โทรแจ้งตำรวจบอกพี่กัดอะไรเสร็จสับตำรวจมาถึงมีการถามผ่านโทรศัพท์นะครับว่าเอ้าสถานที่นี้มันบ่อนพนันไม่ใช่เหรอทางกลุ่มผู้เสียหายก็บอกว่าก็ใช่ไงแล้วก็บอกด้วยว่าถูกผู้ดูแลบ่อนนี่แหละคุมตัวไว้ที่ชั้น2ครับพอตำรวจรู้ว่าให้มาจับบ่อนเท่านั้นแหละครับตัดสายทิ้งเลยอันนี้กลุ่มผู้เสียหายอ้างนะอ้างว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำแบบนี้ประเด็นสำคัญก็คือต่อจากนั้นเนี่ยกาดของบ่อนก็มาบอกทางกลุ่มผู้เสียหายว่าใช่พวกตนใช่ไหมที่ไปแจ้งตำรวจก่อนจะขึ้นรถตู้อ้างว่าเดี๋ยวจะพาไปสน.แต่กลับพาไปจอดรถไว้ที่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์แล้วก็มาทราบภายหลังนะครับว่าตอนที่จอดไปอยู่ตรงมอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นช่วงที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่บ่อนพอดีพอตำรวจออกจากบ่อนไปก็ถูกพาตัวกลับมาที่เดิมแล้วก็ถูกซ้อมทำร้ายร่างกายเอาถุงดำคลุมหัวไปฟังเสียงตัวแทนผู้เสียหายครับแขนขึ้นไปชั้น2นั่งทับเอามือไฟหลังแล้วก็ถูกกระพุ้มแล้วก็ปิดมัดแล้วปิดจมูกไม่ให้ใจออกเลยร้องไห้ทุกคนลั่นลั่นตึกร้องอ่ะปิดจมูกด้วยนะมันปิดจมูกด้วยรัดรัดแล้วก็ปิดจมูกก็แค่เวลามันหายใจปิดปากก็พอแล้วยังปิดจมูกอีกอ่ะเขาซ้อมเราเขาพูดอะไรไหมครับก็บอกมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เงินเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่ในธนาคารมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยในตัวมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอามามาบอกมาผู้เสียหายบอกว่าวันนั้นโดนบ่อนไถตังไป5ล้านกว่าบาทนะครับก่อนจะถูกนำไปปล่อยทิ้งไว้ที่ถนนสุขาภิบาล5โดนขู่ด้วยว่าอย่าไปแจ้งความนะถ้าไปแจ้งเดี๋ยวจะโดนตามมาฆ่ากระทั่งช่วงเดือนกันยายนนะครับตัดสินใจแจ้งความตำรวจกลับให้แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้วก็มีการประสานตัวแทนของบ่อนให้คืนเงินมา 500,000 บาทจากที่โดนไป5ล้านครับครับเดี๋ยวรอความชัดเจนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง